สวัสดีครับคุณผุ้ฟัง,ฟงที่รัครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่13มีนาะคมปีพุทธศักราช2566ก็เป็นวันจันทร์หัวข้อที่ให้ไว้นี่คือนโยบายแจกปลาหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมใช้คำว่าฟังแล้วนึกภาพตามสิ่งที่นิพนธ์ พวัวพงศกรซึ่งเป็นนักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI เนี่ยนะครับนิพนธ์กำลังติดตามการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆในการหาเสียงครั้งนี้เพื่อออกรายการทางวิชาการของ TDI อออกมาพูดนะครับคือได้ฟังที่นิพนธ์พูดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพรรคการเมืองจะขายฝันกันเยอะเหลือเกินนะครับ นพนพลบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าจากการที่ผมเก็บข้อมูลเมื่อสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยนะครับผมเก็บข้อมูลจากพักการเมืองทั้งหมดเนี่ยแปดพักด้วยกันก็พบว่ามีนโยบายทั้งสิ้น76ข้อในจํานวน50ข้อเนี่ยต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะครับสมมุตินะครับถ้าหากว่าพักกอไก่พักขอไข่พักกอควายและก็พักงองูร่วมกันเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย จะต้องใช้เงินจํานวนหลายแสนล้านบาทเพื่อนีไปใช้ใจ่ายในนโยบายดังกล่าวมันเกินครับเกินจากกําลังของวงเงินก็ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณซึ่งมีอยู่แค่3ล้านล้านบาทเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนโยบายที่จะให้เงินผู้สูงอายุหรือว่าเบี้ยคนชจลาปัจจุบันนี้ใช้เงินอยู่ประมาณ9 0,000ล้านบาทถ้าหากว่าทําตามนโยบายที่พักการเมืองบางพักไปหาเสียงเอาไว้นี่นะครับเราจะต้องใช้วงเงินเพิ่มขึ้นเกือบ4ี่แสนล้านบาทเลยนะครับ ขณะที่พักการเมืองทุกพักซึ่งหาเสียงกันอยู่ในขณะนี้ไม่มีพักการเมืองไหนเลยที่บอกว่ามีนโยบายที่จะปรับขึ้นภาษีเพราะฉะนั้นที่มาของเงินนอกจากงบประมาณแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับก็คือการกู้นั่นแหละครับพูดง่ายๆว่าคุณกําลังหาเสียงวันนี้โดยนําเอาเงินในวันหน้าที่ลูกหลานของเราเนี่ยเขาจะต้องใช้ในการทํามาหากินเรากลับเอามาใช้ในการหาเสียงเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลอันนี้คือปัญหานะครับคือปัญหาที่น่ากลัว โดยที่พบว่ายังไม่ได้มีการระบุให้ชัดเจนว่าแล้วจะหาเงินจากที่ไหนมาทำนโยบายต่างๆเหล่านี้แหะครับจะเพียงพอหรือไม่ครับโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่มีเลยประกาศหอมอกว่าสิ่งที่นักวิชาการ TDI สะท้อนมาเนี่ยนะครับพักการเมืองทุกพักต้องตระหนักนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วภาระมันก็จะตกไปอยู่กับประชาชนนั่นแหละครับมาตรา57ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยพักการเมืองเนี่ย บัญญัติเอาไว้ว่าการกำหนดนโยบายของพักการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพักการเมืองและก็ตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดนโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงินการประกาศโฆษณานโยบายนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้คือ1รายการที่1คือวงเงินที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการด้วย รายการที่2คือความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ในการดําเนินนโยบายรายการที่3คือผลกระทบและก็ความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายในกรณีพักการเมืองเนี่ยไม่ได้จัดทารายการตามวักหนึ่งก็ให้คณะกรรมการสั่งให้ดําเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่มีเลยแทบจะไม่มีพักการเมืองให้ความสนใจกฎหมายในมาตรานี้เลยนะครับมีบางพัก ได้รับคำชมถึงที่มาที่ไปของงบประมาณที่จะนำไปตอบสนองนโยบายอย่างชัดเจนก็คือพักเก้าไกลครับก็สงสัยไม่หายนะครับว่าคนชมต้องโลกสวยขนาดไหนพักเก้าไกลเนี่ยเขาบอกก็มีงบประมาณเหลือเฟือครับแค่ไปโยกงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมเอามาสักหมื่นล้านแค่เนี้ยก็สามารถที่จะสร้างสวัสดิการอื่นๆให้กับประชาชนได้แล้วนะครับงบกลางก็ตัดไปใช้ได้ คนไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยพูดง่ายนะครับแต่พอเป็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างไปจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมานะครับพักคก้าไกลมีนโยบายปฏิรูปกองทัพให้เล็กลงใช้งบประมาณน้อยลงไม่ใช่เรื่องที่จะทําสําเร็จภายในปี2ปีนะครับขณะเดียวกันในงบกระทรวงกลาโหมเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกันแล้วเราอยู่ในระน,นาบเดียวกันเพราะฉะนั้นหากว่ารัฐต้องการเพิ่มรายได้ไม่กู้ก็ต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มและครับแต่นักการเมืองเนี่ย เขาจะไปสนใจทําไมล่ะครับก็ในเมื่อถ้าไม่ทําตามกฎหมายโทษก็แค่ปรับเท่านั้นเองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา12 121เนี่ยเขาบัญญัติไวน้นะครับว่าพักการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา57วรรคสองหรือว่ามาตรา77วรรคสองเนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0นบาทแล้วก็ปรับอีกวันละ1 0,000บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องนะครับนี่แหละครับนอกจากมีแค่โทษปรับแล้วนี่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญกว่ามากและเกินเพราะว่าสิ่งนี้ทําให้กฎหมายเป็นเพียงแค่เสือกระดาษนั่นก็คือการตรวจสอบหลายพักนําเสนอนโยบายตอนหาเสียงเอาไว้มากมายนะครับแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยไอ้นโยบายหาเสียงที่หาไว้กลับหายไปดื้อๆแหละครับไม่มีอยู่ในนโยบายของรัฐบาลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายัางมีเรื่องให้ประชาชนต้องเจ็บทำน้ำใจมากกว่านั้น คือตอนหาเสียงก็ไปหลอกชาวบ้านเขาบอกว่าทำได้ได้เป็นรัฐบาลก็หลอกสภาว่ามีแน่นอนสุดท้ายหายต๋อมไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างเอาให้เห็นแบบชัดๆเลยคือนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกสายพักการเมืองนี่พ่นน้ำลายกันเวทีเปียกเลยนะครับบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่20บาททุกสายแน่นอนไล่มาสิครับตั้งแต่พักไทยรักไทยรัฐบาลทักษิณ ตอนนั้นมีรถไฟฟ้าแค่สายสองสายนะครับจนถึงรัฐบาลยิ่งลักมาวันนี้รถไฟฟ้าเกือบจะ10ส,สายเข้าไปแล้วพักเพื่อไทยก็ยังเล่นมุกเดิมอยู่คือ20บาทตลอดสายอยู่นั่นแหละขนาดเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยชาติชาสิทธิพันธ์เอานโยบายนี้มาล่อคนกรุงด้วยนะครับสุดท้ายเป็นยังไงละครับอย่างที่เห็นร้องเป็นแพะเลยดูไปดูมาแล้วเนี่ยนะครับไอนโยบายประชานิยมเนี่ยกำลังจะทําให้ประเทศไทยเราต้องกลายเป็นรัฐ สวัสดีพิการนะครับอ่านไม่ผิดนะครับใช่ครับรัฐสวัสดีพิการไม่ใช่รัฐสวัสดิการเพราะอะไรก็เพราะว่าจ่ายอย่างเดียวนี่แหละครับแต่ไม่ยอมพูดถึงรายได้เลยรอดูอยู่นะครับว่าจะมีพักการเมืองไหนหานกล้าประกาศขึ้นภาษี v ี t จาก7%เป็น10%หรือเปล่าพักที่ประกาศคือพักที่ไม่หลอกประชาชนจริงอยู่ครับไม่มีพักไหนหรอกครับบ้าบินพอที่จะเอาเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยมาหาเสียงนะครับแต่อย่างน้อย ควรจะบอกกับประชาชนว่าประชานิยมหรือรัฐบัสดิการเนี่ยมันจะต้องแลกมาด้วยอะไรการขยายฐานภาษีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สามารถรองรับการพาประเทศไปสู่รัฐบัสดิการคือสิ่งจําเป็นและประชาชนเองก็ต้องเข้าใจสิ่งนี้ด้วยนะครับหาไม่แล้วเนี่ยรัฐบาลที่คิดน้อยก็ใช้วิธีการง่ายๆคือกู้กู้แล้วก็กู้แล้วโยนภาระให้กับลูกหลานไปอย่างที่ทํากันมาตลอดนั่นแหละครับเก็บเบ็ดไว้ดีกว่าครับ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเก็บเบ็ดเอาไว้แล้วก็แจกปลากันต่อไปนะครับ